ผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังใครไม่เคยเจอภาวะแบบนี้ไม่เข้าใจครอบครัวนี้เขาบอกเขาเข้าใจดีคุณพ่อมีลูก5คนชักหน้าไม่ถึงหลังเงินมันหมดทำยังไงดีเอากล้องวงจรปิด12ตัวที่มีอยู่ไปจำนำคุณผู้ชมกล้อง12ตัวได้ตังค์เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ 1,000 บาทตัวนึงไม่ถึง100แต่ว่าตอนติดนี่เป็นหมื่นนะนั่นสินะคุณสาวิทย์ส่งเสมอค่ะอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งที่พังงาเขาหอบกล้องวงจรปิด12ตัวไปจำนำค่ะที่สถานธนานุบาลก็คือโรงรับจำนำแหละค่ะของเทศบาลเมืองพังงาเขาบอกเขามีลูก5คนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับของมันแพงไปหมดเลยเงินไม่พอใช้จริงๆเนี่ยต้องไปถอดมาอะไรถอดได้ถอดมาก่อนมาจำนำไอ้กล้องเหล่านี้มันคือคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกเมียแล้วก็ทรัพย์สินที่ร้านของเขาใช่แต่ต้องตัดออกไปไม่รู้ว่าเขาเอาของในร้านมาจำนำหมดหรือยังอะนะก็เลยสุดท้ายต้องให้รอดก่อนเขาบอกเขาเปิดร้านค่ะซ่อมมอเตอร์ไซค์พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันรายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดและล่าสุดเนี่ยนะของกินของใช้มันแพงขึ้นอะอย่างหมูเนื้อไก่ไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำมันขนส่งมันแพงไปหมดเลยแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าของจะราคาเพิ่มขึ้นก็พูดง่ายๆว่าค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้มันลดลงเขาก็เลยต้องเอากล้องวงจรปิดเนี่ยที่ตั้งติดตั้งภายในร้านเนี่ยไปแปลงเป็นเงินสดค่ะ12ตัวได้มา1,000เขาบอกก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะฟังกันหน่อยค่ะวงจรปิดของเราเองใช่ครับราคาตัวนึงครับเรามีความจำเป็นยังไงลูก5คนนะครับต้องใช้ใจในบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกนะครับงานก็ทำยากครับเพราะโควิดยากขึ้นทุกอย่างเลยเงินก็ใช้ไม่พอครับชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยฟังแล้วเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังมันสะท้อนจริงๆนะหลายครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากการสังเกตที่โรงรับจำนำเนี่ยมีคนเนี่ยเข้าไปใช้บริการไม่ขาดสายเลยส่วนใหญ่นะคะก็เอาทรัพย์สินที่บ้านตัวเองเอาไปจำนำนำเงินสดออกมาใช้จ่ายนะคะซึ่งทางโรงรับจำนำเทศบาลเมืองพังงาเนี่ยเขาใช้มาตรการช่วยเหลือประชาชนค่ะก็คือจะปลอดดอกเบี้ย2เดือนสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินใช้บริการไม่เกิน 5,000 บาทแต่ถ้าหากว่าเกิน 5,000 บาทเนี่ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เครื่องมือทำมาหากินทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่เอาเครื่องมือที่จะสร้างรายได้เอามาจำนำเสียแล้ว